ฮัลโหลสวัสดีค่ะหมอซังนะคะมาไลฟ์แล้วนะคะใครเข้ามาเนี่ยช่วยเช็คเสียงแล้วก็ภาพให้หน่อยนะคะวันนี้หมอใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะคะดูว่าภาพและเสียงเนี่ยคมชัดเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้นะคะจะมาไลฟ์นะคะในเรื่องที่ทุกคนถามมาเยอะแล้วก็ได้รับคำถามนี้ทุกวันหมอรับคำถามนี้ทุกวันเลยจากทั้งคนที่เป็นมะเร็งหรือคนที่ญาติที่เป็นมะเร็งนะคะบอกว่าเอ๊ะเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้มีอาหารอะไรต้องห้ามหรือเปล่านะคะเป็นคำถามที่ได้รับอยู่ทุกวันเลยนะคะคุณวันดีมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะโอเคใครเข้ามาแล้วช่วยฟังเสียงแล้วก็ภาพหน่อยนะคะว่าชัดหรือเปล่าหมอใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะคะแต่วันนี้ต่อใหม่ด้วยก็คือน่าจะชัดนะคะก็วันนี้มาไลฟ์เรื่องอาหารต้องห้ามในมะเร็งซึ่งเป็นคำถามที่ได้รับคำถามนี้มาเยอะมากแล้วก็คนไปเซิร์ชดูนะคะทั้งในอินเทอร์เน็ตใน Google หรือว่าในเพจต่างๆก็มีคนน่ะพูดกันหลากหลายอย่างเลยนะคะก็เลยเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะต้องกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้นะคะง่ายๆเลยหมอเขียนพิมพ์ไว้อยู่นะคะอยู่ด้านบนแล้วนะคะก็คืออันนี้ไปเร็วๆเลยคือว่าข้อแรกคือเหล้าบุหรี่2 อย่างเนี่ยมันไม่ใช่อาหารแต่หมอลิสต์ไว้เลยเป็นอาหารคือห้ามกินห้ามดื่มนะคะคืออาหารอย่างอื่นมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับเหล้ากับบุหรี่เลยนะคะคือถ้าเกิดคือคนที่สูบอยู่หรือดื่มอยู่เนี่ยก็ให้มันต้องเลิกเลย 100% นะคะไม่ควรจะต้องดื่มหรือสูบเพราะว่าข้อแรกคือมันไม่ได้จำเป็นต่อร่างกายไม่มีผลดีอะไรเลยมีแต่ข้อเสียดังนั้นเหล้าบุหรี่เนี่ยคนต้องเลิกเลยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแน่นอนเลยนะคะโอเคข้อ3นะคะก็คือว่าอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงตามโรคประจำตัวอาหารอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่าอย่ากินหวานอย่ากินมันเยอะเนื่องจากน้ำตาลคุณไม่ดีก็คือควรจะควบคุมอย่างนั้นคนที่เป็นโรคความดันหรือโรคไตก็ควรจะควบคุมเรื่องของเกลือนะคะหรือคนเป็นโรคหัวใจก็ควรที่จะควบคุมเรื่องของเกลือไม่ให้ทานเยอะนะคะหรือว่าถ้าโรคอะไรเนี่ยที่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงตามโรคประจำตัวของตัวเองที่ต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะคะอันที่4คือมีคนถามมาเยอะมากเรื่องปิ้งย่างหมักดองไอ้หมักดองเนี่ยคืออะไรขนมจีนกินได้ไหมกะปิน้ำปลาอะไรเงี้ยอะไรทานได้ไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะคือหมอเน้นเลยนะคะว่าโรคมะเร็งเนี่ยคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยควรใช้ชีวิตปกติเน้นอีกทีนะคะคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยควรใช้ชีวิตปกติหมายถึงกินอะไรเนี่ยเอาแต่พอดีหมายถึงนึกออกไหมคะว่าปกติเราไม่ได้กินส้มตำทุกวันใช่ไหมคะแต่นานๆสักกินสักทีนึงแบบอาจจะอาทิตย์นี้อยากกินเยอะหน่อยก็อาทิตย์ละ3วันอาทิตย์หน้าจะไม่กินเลยเดือนนึงอาจจะรวมๆกินสัก 3-4 วันอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นคนปกติทานใช่มั้ยคะก็บางคนบอกโอ้โหจะกินเส้นโอ้โหคำนึงไม่ได้บางคนห้ามว่าไม่ให้กินแม้แต่คำเดียวอันนี้หมอว่ามันก็มากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปมันทำให้เราเกิดความเครียดถูกไหมคะนะคะปิ้งย่างหมักดองสูบกินได้นะคะขนมจีนกะปิน้ำปลากินได้แต่ทุกอย่างเอาแต่พอดีนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณทานเกลือเยอะเกินไปเนี่ยนะคะเรื่องของไตเรื่องของความดันก็จะเป็นปัญหานะคะได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่มีคนถามมาเยอะเรื่องเนื้อสัตว์นะคะเรื่องเนื้อสัตว์แล้วก็เรื่องเนื้อแดงหมอจะบอกอย่างนี้คือในการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะคะคือมันจะมีหลากหลายทฤษฎีมากเลยนะคะในทฤษฎีที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่าในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องเนื้อสัตว์ไม่ได้ห้ามนะคะแต่หมอจะบอกเสมอว่าเอาเป็นว่าเอาทานที่สบายใจนะคะถ้าหากว่าคิดว่าทานเนื้อสัตว์แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นโรคหรือเป็นความเชื่อที่เป็นแบบนั้นเนี่ยแนะนำว่าก็ไม่ต้องทานค่ะก็ไม่ต้องทานแต่ให้ทานเป็นโปรตีนอื่นๆคือไม่ได้ไม่ทานโปรตีนเลยแต่ทานโปรตีนชนิดอื่นเช่นไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะก็กินพวกเนื้อพวกเต้าหู้ก็ได้ค่ะเต้าหู้หรือว่าไข่นะคะหรือบางคนบอกว่าไม่อยากกินเนื้อสัตว์บกก็คืออาจกินอาหารทะเลอย่างเงี้ยแทนเป็นต้นสามารถทานทดแทนได้หรือถ้าไม่อยากกินเนื้อสัตว์เลยจะกินทดแทนเป็นกลุ่มพวกเต้าหู้หรือว่าเป็นโปรตีนถั่วเหลืองอย่างเงี้ยได้นะคะไม่ควรที่จะขาดโปรตีนเพราะโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญต่อร่างกายนะคะโอเคอันนี้ไปเร็วๆนะคะคือว่า5ข้อนะคะเป็น5ข้อนะคะหมอพิมพ์มาไว้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าใครเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะเราหรือว่าคิดว่าจะอยากจะส่งข้อความแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้คนที่ไม่สบายหรือว่าคนที่แข็งแรงให้ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปกดเบาๆแชร์ไลฟ์นี้ออกไปกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะบอกนะคะว่าอะไรที่ควรทานหรือไม่ควรทานเมื่อคุณเป็นมะเร็งหรือแม้แต่คุณเป็นคนอาการปกติก็ตามนะคะ
เดี๋ยววันนี้เรามาตอบคำถามนะคะหมอบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันนี้ตอบทุกคำถามถ้าเป็นคำถามนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คนเข้ามาฟังกันเร็วมากเลยโอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่ามีคำถามอะไรเดี๋ยวหมอขอตอบคำถามก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเด่นชัยกับโรงแรมแล้วเหรอโอเคว่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยอย่าลืมนะคะกดแชร์นะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์แล้วก็คิดว่าอยากจะส่งข้อความและกำลังใจดีๆไปให้เพื่อนหรือคนที่เรารักนะคะหรือให้เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ใน Facebook เป็นเพื่อนของเราเนี่ยฟังอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหคุณละออนเดย์นี่แชร์เร็วมากขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวขอตอบคำถามก่อนนะคะกาแฟทานได้ไหมทานได้ค่ะน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลกรวดไม่ฟอกสีน้ำตาลทานได้ค่ะทานแต่พอดีคือถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยกินน้ำตาลได้เอาดูน้ำหนักว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วเราไม่ได้อ้วนมากเท่านั้นโอเคค่ะอาหารสีดำแดงทำไมหมอห้ามทานหมอไม่แน่ใจมันไม่เลือดขาวอาหารสีดำแดงอ๋อคือในกรณีที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็กำลังรักษาอยู่หรือเปล่าคะอันนี้หมอเดาอาหารที่มีสีดำสีแดงบางทีเนี่ยเวลาเราทานแล้วเราอาเจียนออกมานะมีสีแดงหรือถ่ายออกมาเนี่ยมีสีแดงเนี่ยเราไม่รู้นะคะในกรณีท้องเสียเนี่ยเราไม่รู้เป็นเลือดหรือเป็นสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทานเข้าไปแล้วมันเกิดความสับสนเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าไม่ได้ห้ามทานคือทานเนี่ยเพราะว่าคุณหมอกลัวว่าเอ๊ะมันเป็นสีของเลือดหรือเปล่านะคะเพราะมันทำให้แยกยากนะคะตรงนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้ห้ามแบบห้ามเพราะว่าอะไรห้ามเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาเจียนหรือมีถ่ายออกมาเป็นสีดำเงี้ยบางทีเราไม่รู้คุณหมอไม่รู้เป็นเลือดหรือว่าเป็นสีของอาหารนะคะปลาร้ากินได้แต่พอดีค่ะสับปะรดกินได้ค่ะแข็งแรงดีสู้ๆคุณกัญจนาขอบดีค่ะขนมจีนกินได้ค่ะเมื่อกี้ตอบไปแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันบ่อยจังเลยอาคิลานะคะกินกะปิได้ค่ะเอาแต่พอดีนะคะเนื้อแดงรวมหมูและไก่คืออย่างนี้ค่ะเนื้อแดงคือเนื้อสัตว์สีแดงตอนมันไม่สุกนะคะเนื้อไก่ถือเป็นเนื้อสีขาวนะคะเพราะว่าจะดูตอนไม่สุกเป็นสีชมพูอ่อนๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เนื้อแดงเนื้อแดงเนี่ยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะอย่างเงี้ยค่ะโดยธรรมดาเนี่ยเนื้อแดงที่ห้ามกันคือมะเร็งลำไส้บอกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะของมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าหากกินเกิน500กรัมต่อสัปดาห์ก็หมอก็เลยกล่าวรวมๆไปเลยว่าถ้าเกิดเนื้อแดงเนี่ยเอาให้สบายใจก็คือว่ากินไม่เกิน500กรัมต่อสัปดาห์นะคะคือแปลว่าอะไรแปลว่าเราอะทานเนื้อสัตว์แบบที่มันอยู่ในอาหารไทยได้ปกติเลยค่ะแต่พวกฝรั่งเนี่ยบางทีเขาทานสเต็กใช่ไหมคะหรือคนบางคนชอบทานสเต็กโอ้เนื้อทีนึงเนี่ยครึ่งโลหรือเนื้อชิ้นนึงเนี่ย800กรัมอันเนี้ยแล้วกินแบบวันเว้นวันอันนี้ก็เยอะไปเพราะว่าน้ำเกวี่เองก็เป็นน้ำที่แบบน้ำที่เนื้อมันไหม้หยดลงมาผสมน้ำมันอะไรเงี้ยเป็นสารคือในนั้นมันมีสารก่อมะเร็งนะคะทานวันนี้ไม่ได้เป็นมะเร็งพรุ่งนี้แต่ว่าสะสมแล้วก็ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นนะคะโอเคตอบคำถามนะคะตอบคำถามก่อนทามอกซิเฟนกิน5ปีอาหารเสริมกินได้ไหมสอบถามคุณหมอดีกว่าค่ะเพราะว่าต้องดูชนิดของอาหารเสริมอาหารเผ็ดลิ้นจืดแดงคือบางทีพวกอาหารเสริมเนี่ยมันมีปฏิกิริยาต่อยาทามอกซิเฟนหมอส่วนใหญ่จะห้ามนะคะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้ทามอกซิเฟนประสิทธิภาพลดลงค่ะใช้แสงที่สมองขึ้นเครื่องบันดาลเทศได้ไหมคุณเรนถามบอกว่าขึ้นเครื่องได้แต่ว่าถามกับคุณหมอใช้แสงก่อนโดยธรรมดาแล้วคุณหมอจะกลัวเรื่องบวมจะห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องเนี่ยไปประมาณ2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะโอเคงดแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยค่ะคุณกัญจนารับเคมทานนมเปรี้ยวได้ไหมได้ค่ะคือนมเปรี้ยวปกติมันไม่ได้มีเชื้อโรคนะคะมันเป็นเชื้อโรคดีนะคะโอเคเจอกันค่ะคุณเด่นชัยคิดถึงค่ะโอเคมะเร็งปอดมา5ปีกินเจอเพื่อนกินกินมืออ๋อกินมังอยู่เจอเพื่อนจิบเบียร์จิบไวน์บ้างโอเคจริงๆคือคุณหญิงน้อยคือมันไม่ได้จำเป็นนะคะเซซามิงาดำที่กินเป็นนมผสมหรือว่าอะไรเงี้ยกินได้ค่ะอะคิลาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารสกัดหรือน้ำมันเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงก่อนประเด็นคือเราไม่รู้มันมีปฏิกิริยากับยาเคมีเราหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งทานรอให้จบทุกอย่างกินเต็มที่เลยค่ะแซลมอนกินได้ค่ะแซลมอนถือว่าสีส้มนะคะไม่ใช่สีแดงค่ะโอเคไม่มีการแพ้เลยเก่งค่ะคุณอัชราเยี่ยมเลยคุณเด่นชัยห่วงดูแลขอบคุณนะคะคิดถึงค่ะแซลมอนซาชิมิถ้าหากว่าระหว่างรักษาเนี่ยอย่าเพิ่งทานค่ะเพราะเป็นอาหารดิบกลัวกินแล้วท้องเสียค่ะรอให้จบเคโมกับฉายแสงอันนี้กินได้ปกติค่ะ
คุณฟัมมี่ถามจบคอร์สแอบจิบไวน์ได้ไหมเนี่ยค่ะคือบางทีหมอไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าคือไวน์เนี่ยคือขอกันประจำไวน์เบียร์อะไรเงี้ยค่ะแต่อาหารเนี่ยเนื้อแดงมันจะกินคำหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแบบเนื้อสัตว์จะกินคำหนึ่งรู้สึกผิดเอาแต่พอดีนะคะเอาเป็นว่าคือเอาแต่พอดีแต่ในความคิดของหมอคือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงประเด็นคือบางทีเรากินเนี่ยเราไม่ได้กินแค่จิบไงคะเรากินแล้วมันก็จะบางทีก็กินเรื่อยๆใช่ไหมคะแอลกอฮอล์กับบุหรี่ไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นอยากจะให้เป็นข้อห้ามมากกว่าค่ะคุณปามี่นะคะกินคอลลาเจนได้ไหมได้ค่ะเลือกยี่ห้อดีๆค่ะเซซามินจากงาดำถ้าเกิดรักษาครบแล้วกินได้ปกติค่ะเอลลาวมะเร็งปากมดลูกไปพบคุณหมอตรวจนะคะคุณลาตีโอเคคุณภาวินากินได้ปกติเลยค่ะอย่างที่หมอบอกไม่ต้องกลัวเลยค่ะเสียวฟันเคี้ยวอะไรก็เสียวฟันเกี่ยวกระดูกไหมหมอว่าไปให้คุณหมอฟันดูนะคะบางทีอาจจะฟันผุนะคะขนมปังทานได้ค่ะทำออกซิเฟนโอ้โหผลข้างเคียงก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกค่ะอาจจะมีน้ำตัวบวมๆฉุๆหน่อยอะค่ะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อเป็นลิ่มเลือดที่ขาจะน้อยมากคนไทยไม่ค่อยเป็นซูชิปลาดิบถ้าเกิดว่ารักษาครบแล้วทานได้ค่ะมะเร็งลำไส้กินปลาดุกไม่มีเกล็ดได้ไหมกินปลาได้ทุกชนิดเลยค่ะมีเกล็ดไม่มีเกล็ดกินได้หมดเลยค่ะเย้ yeah, คุณปอยตอบคำถามแล้วนะคะเอนชัวกินได้เลยค่ะดีด้วยค่ะเพราะว่ามันช่วยโปรตีนและแคลอรี่ค่ะเป็ดถือเป็นสัตว์เนื้อแดงไหมค่ะคุณนกคณาเป็ดถือเป็นเนื้อตอนดิบๆมันจะสีชมพูไม่นับว่าเป็นเนื้อแดงค่ะเนื้อแดงจะเป็นกลุ่มเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแพะเนื้อแกะนะคะเท่าที่หมอนึกได้ก็มีแค่นี้นะคะโอเคอ่ะเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะวันนี้เรามาไลฟ์กันเรื่องอะไรเรื่องอาหารต้องห้ามเมื่อเป็นมะเร็งโอเคอาหารต้องห้ามเมื่อเป็นมะเร็งก็คือเรื่องของ2อันดับแรกเลยคือเรื่องของเหล้าบุหรี่อันเนี้ยขอร้องเลยขอร้องใช้คำว่าขอร้องเลยว่างดเถอะค่ะนะคะงดเถอะค่ะส่วนอ่ะลำดับต่อไปคืออาหารที่คนงดในโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นคนที่เป็นโรคเกาต์คุณบอกว่าอาหารสัตว์ปีกกินแล้วเกาต์มันจะกำเริบก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะคนที่เป็นโรคอ้วนก็อย่าไปกินอาหารที่มันหรือหวานมากเพราะมันจะทำให้อ้วนหรือคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารหวานอาหารมันเพื่อควบคุมน้ำตาลเพราะว่ามะเร็งเนี่ยจะรักษาได้ดีเนี่ยโรคประจำตัวอื่นๆต้องควบคุมได้ดีด้วยมันไปด้วยกันหมดไม่ได้ว่าเป็นแยกเป็นส่วนๆนะคะอาหารคนที่เป็นโรคไตหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารเค็มก็คืออาหารประจำตัวของโรคต่างๆเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะลำดับถัดไปในปิ้งย่างหมักดองนะคะกินได้นะคะเอาแต่พอดีเน้นกินได้เอาแต่พอดีนะคะไม่ได้กินทุกวันทุกมื้ออันนี้ก็มากเกินไปใช่ไหมคะใช้ชีวิตปกติเน้นคนที่เป็นมะเร็งใช้ชีวิตปกติค่ะนะคะลำดับถัดไปก็คือ เรื่องของเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์มีคนถามมาเยอะมากก็เอาเป็นว่ากฎโดยทั่วไปของหมอซังนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าเนื้อแดงเนี่ยไม่เกินสัปดาห์ละครึ่งกิโลหรือ500กรัมถือว่าทานได้นะคะถ้าใครไม่สบายใจที่จะกินเนื้อสัตว์ไม่ต้องกินค่ะแต่ต้องกินโปรตีนอื่นทดแทนนะคะเช่นไข่หรือว่าเป็นพวกเต้าหู้นะคะหรือถ้าไม่อยากกินสัตว์ใหญ่ก็กินเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะคะอาหารทะเลแทนได้ค่ะชูรสกินได้แต่พอดีค่ะตอบคำถามเพิ่มเติมนะคะดูว่ามีใครคำถามเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่ลำโพงจมูกติดตามครบ1ปีกำลังออกบทชั้นได้มือเดียวไม่มีปัญหาค่ะคุณหนุ่มอนุโมทนาด้วยนะคะไปบวชโอเคนมผึ้งทานได้ค่ะอาหารเสริมนมผึ้งคือถ้าเน้นค่ะอาหารเสริมทุกประเภทถ้าระหว่างทานยาหมายถึงว่าทานยาที่เกี่ยวกับมะเร็งหรือเคโมกับฉายแสงอยู่แนะนำหลีกเลี่ยงก่อนนะคะหลังจากทุกอย่างไม่ต้องทานแล้วเนี่ยปกติเลยใช้ชีวิตปกติไปเลยค่ะเซซามินคู่กันแนะนำหลีกเลี่ยงก่อนนะคะน้ำอัดลมดื่มได้แต่พอดีค่ะได้ค่ะขนมจีนกินได้ค่ะตำไทยกินได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตอนให้เคโมอยู่เนี่ยก็อย่ากินเผ็ดเดี๋ยวท้องเสียค่ะน้ำมันหมูกินได้ค่ะแต่อย่าให้อ้วนนะคะคุณนกน้อยน้ำเต้าหู้ของหวานกินได้แต่พอดีดูน้ำหนักตัวเป็นหลักค่ะโอเคอะไรเอ่ยมะเร็งโพรงมดลูกมัดไปตรวจไม่เห็นหมอตรวจดูเลือดค่ามะเร็งคือมันลองถามคุณหมอดูบางทีคือค่ามะเร็งโพรงมดลูกมันไม่ได้มีค่ามะเร็งชัดเจนนะคะก็คุณหมอจะตรวจเลือดอื่นๆนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายเป็นหลักค่ะมะเร็งปอดนะคะถามเรื่องน้ำมันกัญชาจะเป็นหรือเปล่าระยะที่1ถ้ารักษาครบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทานนะคะคือจริงๆน้ำมันกัญชามันช่วยเรื่องอาการปวดมากกว่าอาการปวดการกินไม่ได้นะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวกินได้ค่ะเคโมแพ้อากาศทานยาได้ปกติเลยค่ะ
ทานยาปกติเลยค่ะเบียร์ 0.0 แต่ว่าอะไรคะอ๋อแปลว่าเบียร์ทั่วไปใช่ไหมไม่ควรดื่มค่ะไม่ควรดื่มชาเขียวชาไข่มุกกินได้แต่พอดีค่ะกินมากๆอ้วนก็มีปัญหาได้ค่ะหอยกินได้ค่ะระวังเอาให้สุกเดี๋ยวมันจะท้องเสียหน่อไม้สดกินได้ค่ะน้ำว่านหางจระเข้กินได้ค่ะกินไข่มะเร็งจะลามไหมไม่ลามค่ะกินได้ค่ะใช่ค่ะกินแต่พอดีค่ะกะปิทานได้ค่ะปลาดิบกินได้ค่ะถ้าเกิดว่าตอนให้เคมี อยู่ก็หลีกเลี่ยงของดิบแค่นั้นค่ะอย่าลบไลค์แปลว่าอะไรค่ะไม่เคยลบไลค์เลยค่ะมะเร็งชอบหวานไม่จริงค่ะเพราะว่าอย่าอาหารทุกอย่างกินแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้หมดค่ะทาม็อกซิเฟนหัวใจเต้นแรงหมดข้างเคียงเป็นได้ค่ะแต่ว่าหมอไปตรวจไปพบคุณหมอลองดูอาจจะไม่เกี่ยวกับยานะคะน้ำผู้น้ำมะพร้าวมะเร็งเต้านมกินได้ค่ะเอาแต่พอดีนะคะบางคนบอกว่าน้ำมะพร้าวน้ำบางคนแบบมีการแชร์กันว่าน้ำมะพร้าวป้องกันมะเร็งบางคนกินมะพร้าววันละ6ลูกอันนี้หมอว่าผิดปกตินะคะหมายถึงว่ากินมากผิดปกติอันนี้ก็ไม่ดีอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะใช่ค่ะมีความสุขกับสิ่งที่ชอบถูกต้องเลยค่ะคุณณัฐวรรณมะเร็งหายได้ใช่ถูกต้องเลยค่ะขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายบ่อยมากไปตรวจก่อนนะคะบางทีเป็นอาการอ่อนเพลียหรือเปล่าเหน็บชากินพวกวิตามิน B รวมนะคะช่วยได้ค่ะลิ้นยังไม่รู้รสเคมีเสพมิถุนาอันนี้มันน่าจะหายนะคะน่าจะกลับมารู้รสแล้วนะคะแมมโมแกรมจนรักษาเป็นแมมโมแกรมได้ประมาณครบ1ปีค่ะแมมโมแกรมค่ะคุณมิซูแมมโมแกรมปีละครั้งก็พอค่ะยกเว้นแต่มีอะไรที่ดูน่าสงสัยอาจจะมีการทำตอน6เดือนค่ะจิ้มจุ่มสุกี้ทานได้ค่ะกาแฟเย็นกินได้ค่ะเอาแต่พอดีค่ะรู้สึกร้อนเต้านมที่ข้างที่ตัดหมอว่าอาจจะรู้สึกแบบมันอาจจะจี๊ดอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะนะคะมันเหมือนเป็นแผลค่ะก็น่าจะรู้สึกเหมือนเป็นแผลมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นการผ่าตัดหรือเป็นมะเร็งค่ะอาหารทะเลทานได้ค่ะเนื้อวัวทานได้อย่างที่บอกเนื้อแดงทานได้ไม่เกิน500กรัมต่อสัปดาห์โอเคคุณปอยเดี๋ยวจะมีเวลาไลฟ์ถึงมะเร็งปากมดลูกบ้างนะคะมะเร็งเต้านมห้ามทานเนื้อเป็ดทำให้แขนบวมไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะคุณอิมอิมฟุกไม่จริงนะคะกินได้ค่ะเป็ดกินได้ค่ะเฮอร์ทูกินได้เหมือนปกติเลยค่ะคุณนีน่าทานอาหารเสริมโปรตีนสกัดจากถั่วได้ค่ะคุณอาลียาต้านเราปวดกระดูกเป็นผลข้างเคียงใช่ค่ะถ้าเป็นยาต้านกลุ่มที่เป็นสำหรับใบหมดประจำเดือนกินแล้วปวดกระดูกเป็นปวดได้ค่ะโอเคแกคุณกิ่งแก้วตลกจังเลยเคมีทำไมโพแทสเซียมต่ำแปลว่ากินข้าวไม่ได้ค่ะอาจจะต้องทานอาหารเพิ่มขึ้นค่ะน้ำตาลเกิดมะเร็งซ้ำไหมไม่เกี่ยวค่ะมันเกิดจากหลายอย่างค่ะมะเร็งเต้านมรักษาครบแล้วดีใจด้วยนะคะมะเร็งเต้าลำไส้ระยะที่2ไม่ต้องเคมีต้องฉายแสงติดตามผลแปลว่าหายแล้วค่ะหายตั้งแต่ผ่าตัดแล้วค่ะระยะที่2เห็ดกินได้ค่ะอาหารถ้าเป็นอาหารกลุ่มอาหารกินได้ปกติอาเจียนฉายแสงครบแล้วยังเกี่ยวกันไหมไม่น่าจะเกี่ยวนะคะคือตอนนี้ควรให้ไปตรวจนะคะว่าเป็นอะไรร้อยวูบวาบหลังเคมีเข็มสีจะหายไหมหายค่ะนะคะหายค่ะดีขึ้นแน่นอนรักษามา5ปีแล้วแปลว่าอะไรคะถ้าติดตามการรักษาหลังแล้ว5ปีไปแล้วไม่มีโรค ก็ไม่น่าเป็นอะไรแล้วค่ะแขนบวมข้างที่ผ่าตัดไปพบคุณหมอนะคะดูว่าทำอะไรได้บ้างมะเร็งเม็ดเลือดขาวห้ามกินอะไรบ้างโอ้โหอันนี้ก็ห้ามกินมันแล้วแต่ระยะค่ะเอาเป็นว่าลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะกินของทอดได้ค่ะแต่เอาแต่พอดีค่ะมะเร็งเต้านมตีแบตได้ไหมโอ้แล้วแต่ว่าเลาะต่อมน้ำเหลืองเยอะไหมถ้าเลาะเยอะก็ไม่แนะนำให้ออกแรงเยอะไม่งั้นเดี๋ยวแขนบวมค่ะอาหารทะเลกินได้ค่ะกิมจิเทมเป้กินได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันตอบซ้ำๆหมออาจจะข้ามนะคะผมเริ่มยาวหยิกยืดได้ไหมยืดได้ค่ะมะเร็งลำไส้กินได อย่างที่บอกค่ะเหมือนมะเร็งที่เขียนไว้เลยค่ะทานได้ทุกอย่างค่ะอย่างที่หมอพูดไปตอนต้นเลยค่ะคุณณัฐพรขนมจีนทานได้ค่ะ CA มะเร็งหลายอย่างค่ะคุณอ๋องเพราะแต่ว่าค่ามะเร็งค่าเลือดในค่าเลือดมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะที่เขาบอกกันมะเร็งเลือดมะเร็งอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้บอก 100% คือบางคนเป็นมะเร็งเยอะแยะค่าเลือดไม่ขึ้นก็มีหรือคนที่ค่าเลือดขึ้นแล้วไม่เป็นมะเร็งก็มีมันเป็นการบอกทางอ้อมอย่าไปยึดว่าเป็นสารณะหรือว่ายึดว่าเจาะเลือดอันเดียวถ้ามันขึ้นแล้วเป็นมะเร็งแน่นอนหรือถ้าไม่ขึ้นไม่เป็นมะเร็งอันนี้ไม่เกี่ยวคือมันเป็นแค่อันนึงที่มาบอกเฉยๆนะคะระหว่างการรักษาทานอาหารเสริมได้ไหมแนะนำหลีกเลี่ยงก่อนค่ะแต่ว่าเสพฟื้นฟูยังไงแล้วแต่สาเหตุค่ะ
ฉีดยาต้องไม่เลือดขาวฉีดบ่อยมีผลข้างเคียงไหมอาจจะปวดเมื่อยกระดูกเฉยๆค่ะไม่มีผลข้างเคียงระยะยาว Triple Neck ดูแลสุขภาพทั่วไปเลยค่ะใส่ชุดโอนามิแขนบวมไหมไม่น่าเกี่ยวนะคะชีวภัทรเบญจาควรทานสุขภาพจริงไหมกินได้ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะกะทิกินได้แต่พอดีค่ะระวังอะไรบ้างโอ้มะเร็งขั้น4ติดตามการรักษาคุณหมอเป็นประจำค่ะผมขึ้นใหม่ย้อมสีได้ค่ะมะเร็งเต้านมจบคอร์สก็มีโอกาสหายได้นะคะฉีดโบท็อกได้ค่ะโอเคมะเร็งเต้านมหมอนัด3เดือนมีโอกาสหายค่ะมะเร็งเต้านมระยะที่2คือมันหายตั้งแต่ตอนตัดแล้วค่ะคือให้ยาทุกอย่างเพื่อป้องกันแล้วก็ติดตามการรักษาค่ะตีแบตได้อย่างโหมค่ะแต่ว่ามันก็คือเอาข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดอะค่ะแต่บางทีพอมีการสลับข้างมันก็แขนบวมได้ก็ต้องแล้วแต่กรณีปรึกษาคุณหมอค่ะพูดคั้นการส่งอินบ็อกซ์อ่านให้ได้ไหมคะอ๋อคุณรัชดาหมอเนี่ยหมอไม่ขอแปลผลตรวจทางอินบ็อกซ์ค่ะนะคะติดให้รบกวนให้คุยกับคุณหมอที่รักษาค่ะยามุกก็เข็มที่4เป็นหวัดไม่มีน้ำมูกแต่ไอเสมหะเยอะหาสาเหตุก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้อากาศไม่ดีหรือเปล่าก็อาจจะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะดีค่ะโอเคดีใจค่ะที่มาตอบคำถามแล้วทำให้สบายใจกันขึ้นนะคะให้เคมีครบแล้วกินยาต้านอยู่นวดแผนไทยได้ค่ะค่ะมะเร็งรังไข่ระยะที่2 B มีโอกาสหายไหมคือถ้าเป็นระยะที่2 0123นะคะหายตั้งแต่ตอนผ่าตัดแล้วนะคะให้ยาทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำนะคะทำสีผมได้ค่ะคุณละอองฟองนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราพูดอีกทีหนึ่งอาหารอะไรห้ามกินนะคะคนที่ยังอยู่ฟังตอนนี้นะคะเกือบ200คนเนี่ยหมออยากจะให้ช่วยกันกดแชร์กันออกไปเพราะว่าอยากจะให้สิ่งนี้ไปถึงคนที่สมมติคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาฟังเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสมาฟังเพื่อให้เขาจะไม่ต้องกลัวนะคะมะเร็งหายได้ถ้ารู้ทันนะคะแล้วเรารักษาเนี่ยรักษาคนหมายถึงรักษาเป็นบุคคลไม่ได้รักษาเรื่องของโรคเพียงอย่างเดียวนะคะอาหารอะไรที่ห้ามเหล้าบุหรี่ห้ามแน่นอนนะคะอาหารที่ป้องกันตามโรคนะคะเช่นโรคไตโรคหัวใจก็อย่าไปกินเค็มมากโรคเบาหวานก็อย่ากินหวานอย่ากินมันมากเงี้ยค่ะส่วนปิ้งย่างหมักดองทานแต่พอดีค่ะทานได้หมดเลยขนมจีนกะปิน้ำปลาทานได้นะคะถ้าใครถามเดี๋ยวหมอไม่ตอบซ้ำแล้วนะคะนมเปรี้ยวทุกอย่างอะไรกินได้หมดนะคะช่วงให้เคโมให้ฉายแสงหรือว่าทานยาต้านอยู่เงี้ยค่ะอาหารเสริมเนี่ยแนะนำหลีกเลี่ยงก่อนถ้าครบทุกอย่างแล้วครบแล้วไม่ต้องรักษาอะไรแล้วก็กินตามเป็นคนปกติได้เลยนะคะเนื้อแดงกินได้แต่ไม่ควรเกินสัปดาห์ละ500กรัมง่ายๆแค่นี้ค่ะโอเคค่ะมะเร็งเต้านมกำลังยกน้ำหนัก1 กิโลได้ไหมได้ค่ะถ้าไม่เกิน5 กิโลแต่ว่าถ้าเกิดเลาะต่อมน้ำเหลืองเยอะแนะนำหลีกเลี่ยงค่ะการยกน้ำหนักนะคะกำลังใจสำคัญที่สุดถูกต้องค่ะมะเร็งเต้านมกลับมาเป็นซ้ำได้ภายในกี่ปีแล้วแต่ชนิดเลยค่ะติดตามไปเรื่อยๆค่ะโอเคดีค่ะดีใจด้วยค่ะนะคะดีใจกับคุณขวัญฉัตรนะคะบอกว่าทานฟังแล้วสบายใจทานข้าวไม่ค่อยได้แนะนำทานอาจจะซื้อพวกเอนชัวค่ะนะคะซื้อพวกเอนชัวซื้อตามร้านขายยาทั่วไปหรือตามท็อปก็ได้ค่ะต้อมเหลืองยาสาหายขาดได้ค่ะรักษาตามที่คุณหมอแนะนำนะคะย้อมผมได้ค่ะหยุดเคมผมขึ้นใหม่ทำไมหยิกบางคนหยิกบางคนไม่หยิกค่ะคุณอ้นมีสิทธิ์ลามไปที่อื่นไหมรักษาครบคอร์สมีสิทธิ์ลามไปที่อื่นแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะค่ะมะเร็งปอดเข้าปีที่6แล้วกลับมาเป็นใหม่ไหมก็น้อยมากเลยค่ะคุณหญิงน้อยเสริมเต้านมใหม่ได้ค่ะมะเร็งเต้านมกินยาคุมได้ไหมแล้วแต่ชนิดค่ะปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะโอเคอีกทีนะคะคือมะเร็งระยะเริ่มต้นนะคะ0123หายขาดได้นะคะ0123หายขาดได้รักษาตามขั้นตอนนะคะขนมปังทานได้ค่ะอ๋อโอเคถ้าคำถามไหนถามแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไม่ตอบซ้ำนะคะอาจจะลองไปฟังดูนะคะตัดต่อมน้ำเหลือง9ต่อมก็หมายถึงว่ามีต่อมน้ำเหลืองลามไป9ต่อมใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรตัดไป9ต่อมเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าลามไป9ต่อมก็ถือว่ามีพอสมควรแต่ว่าก็หายได้ถ้ารักษาตามที่คุณหมอแนะนำค่ะตัดเต้าต่อมน้ำเหลืองสู้ๆค่ะไม่มีอะไรค่ะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมใจสำคัญที่สุดค่ะโอเคค่ะคุณสุก็แล้วถ้าเกิดว่าใครที่กำลังฟังอยู่นะคะช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปเพื่อที่จะให้คนที่เรารักหรือว่าเพื่อนๆเราใน Facebook ที่ไม่มีโอกาสนะคะได้มาฟังไลฟ์เนี่ย
ได้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นบุญกุศลใครที่แชร์ออกไปเนี่ยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวให้หมอมาไลฟ์ครั้งต่อไปเดี๋ยวหมอหาของมาแจกด้วยค่ะยินดีกับคุณกอล์ฟด้วยนะคะคุณกอล์ฟเนี่ยรับหินนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอไปส่งให้วันพรุ่งนี้ค่ะรับหินนำโชคสุขภาพดีร่ำรวยไปนะคะนะคะหมอแจกเอาเป็นของส่วนตัวเลยค่ะหินนำโชคบ่มพลังนะคะคุณกอล์ฟนะคะแชร์ไลฟ์นี้ออกไปแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจคนที่ไม่สบายยังไงหมอสุ่มให้นะคะแสดงความยินดีกับคุณกอล์ฟด้วยนะคะหมอโพสต์ไปในเพจแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้เรามาไลฟ์กันยาวพอสมควรตอบได้ทุกคำถามเย่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคำถามอะไรอีกไหมมันก็ตรงที่3รักษาจบคอร์สแล้วนะเขามีลูกไหมขึ้นอยู่กับว่ามีประจำเดือนอยู่หรือเปล่าค่ะคุณแอปเปิลต้องดูว่ามีประจำเดือนหรือเปล่าเพราะว่าบางทีให้เคมีไปแล้วต้องดูว่าประจำเดือนถ้าประจำเดือนกลับมารักษาครบไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่ตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนใหญ่จะรอสัก 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยนะคะให้ดูว่าโรคมันสงบแล้วจริงๆค่ะหมอเลยเอ็กโคเต้นดีหรือเปล่าเลยได้17เข็ม17ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถือว่าครบค่ะนะคะเข็มสุดท้ายไม่เป็นไรค่ะเย้ใครที่กำลังฟังอยู่นะคะช่วยกดหัวใจนะคะเข้ามารัวๆให้กำลังใจหมอด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นคนที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปเนี่ยใครที่รักษาอยู่เนี่ยก็ขอให้หายขาดนะคะคนที่ไม่เป็นนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะหรือใครที่มีญาติที่เป็นหรือเพื่อนที่เป็นเนี่ยก็ขอให้เพื่อนคุณนะคะแล้วก็ญาติของลูกเพจทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเลยนะคะโอเคค่ะหมอมาไลฟ์สั้นๆเท่านี้ค่ะเน็บชาปลายนิ้วมากหาสาเหตุนะคะคุณเพชรลำเภยนะคะหมอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะไม่ต้องห่วงค่ะคือมะเร็งระยะ0-2-3หายขาดได้ค่ะนะคะแล้วก็ถึงเป็นระยะที่4แล้วก็ควบคุมโรคได้นะคะหายได้ตั้งหลายคนนะคะหมอเป็นกำลังใจให้ยังไงเราต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะหมอเนี่ยตั้งใจมาไลฟ์แล้วก็สร้างเพจเนี่ยเพื่อให้กำลังใจหมอไม่อยากจะให้คนมานั่งคอยคิดว่าเราเป็นอะไรแล้วจะมาคอยเสียใจหรือว่ากุ้มใจเศร้าใจดราม่ากับโรคตัวเองเป็นไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเรามาช่วยกันส่งพลังงานดีๆนะคะส่งแรงกำลังใจเนี่ยบอกว่าทุกคนที่เป็นโรคไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนมันก็หายได้นะคะไม่จำเป็นต้องเสียใจไม่จำเป็นต้องดราม่าให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจเพื่อนนะคะโอเคค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะก็ขอช่วยขอบคุณที่ช่วยกันติดตามไลฟ์แล้วก็ช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะโอ้โหคุณเด่นชัยมีกลุ่มด้วยเหรอคะเนี่ยมันต้องสองระยะสองให้เคมีอีกครั้งแล้วแต่โรคค่ะแล้วแต่ชนิดค่ะปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะยาคานาคินูแมปเฮอร์เซปติน18รอบหายได้ค่ะอย่างที่บอกระยะ0-1-2-3หายขาดได้นะคะโอเคค่ะวันนี้มาไลฟ์กันสั้นๆเท่านี้นะคะเรื่องอาหารต้องห้ามเนี่ยหมอพิมพ์เอาไว้แล้วว่ามีอะไรนะคะในกรณีที่อาจจะลืมหรือว่าฟังไม่จบเนี่ยก็อ่านที่หมอเขียนไว้ได้ค่ะถ้าอยากจะฟังเพิ่มเติมก็เปิดไลฟ์นี้ฟังได้ตลอดนะคะแล้วก็คนที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะช่วยกดติดตามแล้วก็ Subscribe นะคะ YouTube ของหมอนะคะอยู่ในหน้าเพจเลยนะคะคือถ้าเกิดว่ามีคน subscribe เยอะแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะเนี่ยมันจะทำให้เวลาคนที่หาข้อมูลตรงนี้มันจะขึ้นไปนะคะพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนค้นหาได้ง่ายขึ้นก็มีทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับความรู้ได้ง่ายขึ้นคือหมออ่ะตั้งใจว่าทำไลฟ์ครั้งนึงหรือว่ามาพูดคุยกับลูกเพจทุกครั้งนึงเนี่ยก็อยากจะให้ไปสู่คนจำนวนมากที่สุดอะค่ะเพื่ออยากจะให้กำลังใจนะคะกับคนที่เขาอะไม่มีโอกาสได้เจอเราหรือว่าได้เจอกับลูกเพจทุกท่านที่ให้กำลังใจต่อกันเนี่ยเราส่งกำลังใจนะคะส่งพลังงานดีๆนะคะให้กับทุกคนแล้วก็บอกทุกคนว่ามันหายได้ค่ะมันจะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะไม่ต้องท้อนะคะคุณวีระสังนะคะเพราะว่าคนระยะแพร่กระจายควบคุมได้เยอะนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านค่ะถึงเวลานอนหลับแล้วอย่านอนดึกนะคะอย่านอนหลัง5 ทุ่มนะคะยังไงมะเร็งใช้ชีวิตปกตินะคะรักษาตามที่คุณหมอแนะนำเท่านั้นง่ายๆเองค่ะโอเคค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย